ติดไลฟ์ไปดีผมจีแล้วมันกระยุกสอบเท่าไหร่เนี่ยดินเพื่อนเนี่ยเจ็ดถุงร้อยเจ็ดถุงร้อยอ้าคือถือแท้ถือแพงบ่รู้ถูกหรือแพงบ่รู้บ่เคยซื้อแพงบ่ฮึได้ฮู้บอกแน่เด้อแพงกว่า7ถุงร้อยอ่ะกะเพราต้นน้ำมันท่วมสอออกใส่ๆหยับเบิ่งดิที่เพาะไว้เพาะเมล็ดไว้เอาอีหยังเพาะเม็ดมันอ๋อเม็ดกระเพราบ่มื้อเย็นหรือมื้อฮ้อนนี่มื้อเย็นน่ะตายซุเนาะบ่ว่าเขาว่าถ้ามื้อเย็นปลูกอีหยังมันก็ขึ้นมันก็งามคนมื้อฮ้อนปลูกอีหยังมันก็สิสิบ่งามแม่นบ่เกี่ยวบ่งามเด่นเนาะแต่ว่าหลังจากเข้าปลูกแล้วมันจะเป็นแนวใดเคยถามเบิ่งบ่เคยปลูกคือกันปลูกไปกินช่วงโควิดเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆว่าจะรอดหรือบ่รอดเปิ่นกะเพราอันบ่โอเคพอแล้วมั้งเนาะเฮ็ดหยังต่อบัดนี้ฮดน้ำยายกินกระถางเบียร์นิดหน่อยมันก็ติดมันนะมันเหมือนไปเบียร์อยู่นั่นโอ้ยยังเยอะๆนะทีก็หนีได้บ่บ่เดี๋ยวมันใหญ่แล้วแม่นบ่อือเห็นบ่ผลผ้ามันยังติดกันอันนี้ปลูกจังได๋นี่อันนี้เสียบเอากิ่งมาเสียบอันที่เฮาซื้อมากินนี่นะอือเราเอาหากเอาต้นมันมาเสียบนี่นะเออโอ้งามเด่นเนาะนิดเดียวเองกะละมังกะละมังแตกว่ารู้ของใจแล้วแกบอกเจ๊บอกอันนี้อีกกระถางนึงรู้ม่วงไปด้วยว่ามันกะละมังนี่น่ะโอ้ยหน่อเงือดหลายพี่น้องอันนี้2ถุงเนาะ2ถุงก็สิโอ้ยใส่หลายโพดหนูว่าโอ้ยเดี๋ยวมันจะยุบแม่นบ่มันล้วน2ถุงเต็มกะละมังถุงเครื่องเหรอเหมือนกับถุงเครื่องเพราะว่าเขาใส่ใส่อันนั้นถุงเครื่องพอดีอะกับเปียวเบียร์มาอีกกันน้ำมือยายใส่สองตนติดกันแล้วเนาะเพื่อมันตายอุดแน่นๆแน่เฮ็ดย่องเยาะไหลหดน้ำมันก็ล่มแล้วเคยบ่ดำหน้าบ่เคยเลยคือสิได้กินกับเผาปลูกเองแท้เนาะบาดนี้หรือสิบ่ได้กินต้องหลุนนะเนาะเอาใส่อย่างมาใส่สองตัวนี้ตัวนี้ตายใส่สองตัวเพี้ยตายตรงกลางได้เลยโอเคเดี๋ยวต่อไปการเป็นการหดน้ำ
ที่ก่อนค่อยใส่ปุ๋ยอันนี้หูละผ้าจะแล้วปลูกไว้ปลูกซ้ำนี่แหละอันนี้ต้นบักฮุ้งต้นบักฮุ้งการปลูกกะเพราหูละผ้าถ้าหล่นมามันสิใหญ่ปะต้นบักฮุ้งเนื้อที่พื้นที่มีแค่นี้จ้ะก็ได้ได้ปลูกไว้ซ้ำนี่บ่รู้ว่าจะรอดหรือบ่รอดจ้าหูต้นนี้เบิ่งต้นนี้มันมาแอบอยู่กับต้นบักฮุ้ง